ขอแสดงความยินดีก้อยรัชวินคลอดลูกสาวคนที่สองแล้วตั้งชื่อน้องเวลาน่ารักจ้ำม่ำสุดๆพร้อมเผยภาพครอบครัวอบอุ่นหลายคนรู้จักกันดีสำหรับก้อยรัชวินและตูนอาทิวราทั้งคู่นั้นเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อปี2563และมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนน้องทะเล และล่าสุดก็มีข่าวดีสาวก้อยรัชวินคลอดลูกสาวคนที่สองเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดก้อยรัชวินและตูนอาทิวราก็เผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมเผยว่าวันที่29พฤศจิกายนสองสามเครื่องหมายตัวหนอนภาพแรกของพวกเราทั้งสี่คนพาน้องเวลามารายงานตัวกับพี่ป้านาะอาทุกคนค่าหนูชื่อเวลา หนูเลยมาตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแ t ท a l e v e l าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลและเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาลายันเวลาและโพสต์ดังกล่าวก็มีก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายอาทิดีเจพุทธน่ารักมากกบกกเลยอายินดีด้วยนะครับเมพิชนาต โอ้ยน่ารักจังยินดีด้วยนะครับหญิงรัฐาคองรัตน้องแงและอีกมากมาย